ับต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์ทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมในไรเดอร์นะฮะวันนี้นะฮะผมก็จะออกมาทำคลิปนะฮะซึ่งมีชื่อคอนเทนต์ว่าทำงานนะเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันนะครับเพื่อที่จะได้มีเงินไปเติมน้ำมันเพื่อที่จะไปทำงานนะแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆผมลืมใส่สายรัดคางฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะของวันอาทิตย์นะฮะฟ้าค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของ GoPro เหลือ0ขีดนะฮะไม่รู้ว่าจะหายอีกนานแค่ไหนไปดูกันนะนี่อากาศร้อนออกมาขี่รถเล่นนะครับครับอากาศเล็กๆน้อยๆนะครับการสะบัดขี่ในเมืองนี่ครับวิธี5 2นี่ก็วันทำงานแล้วนะเพื่อนๆเหมือนไม่ได้หยุดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับงานผีตะโขนนะครับเป็นบุญหลวงประจำปี2565ของทางจังหวัดเลยจัดขึ้นที่อำเภอเมืองด่านซ้ายนะฮะก็บรรยากาศค่อนข้างสนุกคึกคลื้นนะครับตามสไตล์บุญหลวงนะฮะก็มีการเล่นกีตาร์โขนนะฮะการจัดแสดงบูธโชว์งานร้านสินค้าต่างๆนะก็เพื่อนๆกดเข้าไปดูได้ในวิดีโอที่ผมถ่ายนะฮะในลิงก์ด้านบนได้เลยนะฮะวันนี้ออกมาขับรถเล่นเปลี่ยนเส้นทางมาฮะลองวิ่งเส้นวังสะพงดูนะฮะมาดูกันนะครับผมจะลองซัดว่าเกียร์หนึ่งจะเดดไลน์เท่าไหร่นะฮะแค่นี้พอแล้วกันนะครับเพื่อนโอ้รู้สึกว่าสายกระเป๋ามันจะขาดนะฮะ
ตะกี้ซัดไปน่าจะเห็นเลข2อยู่นะหรือเปล่านะเพื่อนได้ชมกันนะฮะบรรยากาศยามเย็นเห็นอารามนะมีเมฆนะแต่ไม่มีฝนนะแปลกมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นวันอาทิตย์นะก็เราน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็เดินทางกลับหอกันนะฮะนี่นะเห็นไหมครับดูลูกรักไม่เคยงอแงนะสำหรับการออกทริปไกลๆนะฮะ